ากินจังเลยอะแกจอดก่อนจอดก่อนสวัสดีค่ะนี่เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนะคะโอ้โหแกมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอะฉันขอเป็นขนมปัง1ชิ้นนะคะแล้วก็น้ำ1แก้วค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอลินล่ะเธอจะกินอะไรเดี๋ยวฉันขอไปเดินดูก่อนดีกว่าลิซ่าหูยมีแต่เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอุ๊ยเค้กส้มงั้นฉันเอาเค้กส้มค่ะแล้วก็น้ำ1แก้วนะคะได้เลยค่ะคุณทั้ง2รอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะโอ้โหหอมน่ากินมากๆเลยอะแกฉันขอกินก่อนแล้วนะเดี๋ยวก่อนแกฉันขอเซลฟี่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมก่อนโอ้ยให้ไวเลยนะฉันหิวแล้วจ้าสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมกับแฟนมาดูเค้กแต่งงานนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีหรือเปล่าอ๋อมีสิคะที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะเลยลองเดินไปเลือกดูก่อนได้นะคะถ้าถูกใจชิ้นไหนก็บอกดิฉันได้เลยค่ะงั้นผมไปดูก่อนนะครับคุณอยู่ตรงนี้รอนะค่ะอุ๊ยอลินแกดูนั่นสิมีคนใส่ชุดแต่งงานมาด้วยอ่ะสวยมากๆเลยอุ๊ยฉันอยากแต่งงานบ้างจังเลิกเพ้อแล้วมากินขนมกันเถอะฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วเอ๊ะเค้กอันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยผมเอาเค้กชิ้นนี้ครับอ๋อชิ้นนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะคุณลูกค้าอีกประมาณ3วันนะคะถึงจะได้ไม่ทราบว่าจะทันวันงานหรือเปล่าคะอืมทันเวลาพอดีเลยล่ะได้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าจะดูอะไรเพิ่มเติมก็เชิญดูได้เลยนะคะที่รักผมสั่งเค้กไว้แล้วนะครับคุณจะไปเดินดูอะไรไหมครับผมเห็นมีแต่ขนมน่าทานทั้งนั้นเลยอืมก็ดีเหมือนกันค่ะด้วยครับทั้งหมดเป็น350บาทค่ะนี่ครับขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนาคุณเอลซ่าวันนี้จะทานที่นี่หรือกลับบ้านดีคะวันนี้ขอทานที่นี่ละกันค่ะงั้นเชิญที่โต๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเมนูตามไปให้เมนูมาแล้วค่ะอันนาสั่งเลยนะจ๊ะของพี่ขอเหมือนเดิมค่ะพี่เอลซ่าคุณอันนาคะตอนนี้ทางร้านของเรามีไอศกรีมมาใหม่ด้วยนะคะคุณอันนาสนใจจะลองสั่งมาชิมดูไหมคะโอ้โหจริงเหรอคะงั้นฉันขอเป็นไอศกรีมก็แล้วกันค่ะส่วนของพี่เอลซ่าเอาเหมือนเดิมเลยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะพี่คะคิดเงินหน่อยค่ะของคุณ2คนทั้งหมด150บาทค่ะอลินมื้อนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะไอศกรีมมา2เลยเหรอจะกินไหวมั้ยเนี่ยอ๋อพอดีว่าตอนนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะอ๋ออย่างงั้นเองเหรอขอบคุณมากนะคะอร่อยจังเลยค่ะพี่เอลซ่าเอ๊ะนี่เบอร์ใครกันล่ะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮ
คะจริงหรอคะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่เอลซ่าอันนาแย่แล้วโอลาฟหนีออกจากบ้านฮะจริงหรอคะงั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณอันนาคุณเอลซ่าอ้าวคุณอันนาคะคุณเอลซ่าลืมจ่ายเงินค่ะเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่ตาแล้วจ้าเค้กญี่ปุ่นอร่อยอร่อยเปิดแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนแหมวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูเชียวนะคะเจ๊เอาเครปญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งนะเอาไส้อะไรดีคะคุณไอรอนแมนเอาสตรอเบอรี่กับบานาน่าแล้วกันนะเจ๊จะราดซอสอะไรดีคะงั้นเอาช็อกโกแลตกับมายองเนสแล้วกันนะเจ๊ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเอานะเจ๊นะได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาเทแป้งลงไปบนเตากันเลยนะแป้งนี้เจ๊ก็ทำเอาไว้แล้วนะจ๊ะเทลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยนะเมื่อแป้งสุกแล้วเราก็จะใส่ไส้กันเลยนะจ๊ะคุณไอรอนแมนสั่งไส้สตรอเบอรี่กับกล้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยมาใส่กันเลยแล้วก็ตามด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็มายองเนสว้าวน่าทานจริงๆเลยเจ๊ก็จะโรยท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจ๊ลงไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาเค้กมาใส่ซองกันเลยนะเ
ก็แถมสตรอเบอรี่ให้คุณไอรอนแมนด้วยนะเสร็จแล้วจ้าเจ๊มารับเครปแล้วเสร็จหรือยังล่ะเจ๊นี่จ้าเจ๊แถมสตรอเบอรี่ของโปรดคุณไอรอนแมนให้ด้วยนะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊จ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะสั่งเครปหน่อยค่ะเจ๊สวัสดีจ้าหนูราเพนเซลอยากจะกินเค้กไส้อะไรดีจ้าหนูเอาข้าวโพดปูอัดค่ะเจ๊จะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเดี๋ยวถามน้องก่อนนะคะน้องอยากกินซอสอะไรจ้าอ๋อโอเคจ้างั้นเอาลาดซอสช็อกโกแลตกับซอสมะเขือเทศค่ะเจ๊โอเคได้เลยจ้ารอแป๊บนึงนะจ้าค่ะเจ๊ใส่ข้าวโพดกับปูอัดเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปก่อนนะแล้วก็โรยด้วยปูอัดราดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็ซอสมะเขือเทศสุกแล้วตักใส่ซองกันเลยได้แล้วจ้าโอ้โหขอบคุณค่ะใจหมดเลยสวัสดีจ้าแอรียลสวัสดีค่ะเจ๊หนูอยากกินเครปใส่ไข่แล้วก็เอาไอติมด้วยค่ะเจ๊หนูไม่รู้ไอติมรสอะไรอะค่ะแต่อยากได้ไอติมสีชมพูกับสีม่วงค่ะเจ๊อ๋อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่กับองุ่นจ้าอันนั้นเลยค่ะเจ๊ราดซอสให้หนูด้วยนะคะจะเอาซอสอะไรดีล่ะจ้าเอาซอสอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ขอซอสอร่อยๆนะคะได้จ้าเดี๋ยวเจ๊จะทำเค้กใส่ไข่แล้วก็ราดด้วยไอศกรีมเนาะจัดมาเลยค่ะเจ๊จ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าเมื่อแป้งสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเกี่ยให้ทั่วแผ่นเค้กแบบนี้นะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งสูตรเด็ดของเจนะจ๊ะหนูแอเรียลต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วจ้าเราก็จะเอาไอศกรีมมาวางไว้บนนี้นะเราก็จะตักไอศกรีมสตรอเบอรี่วางลงไปก่อนนะจ๊ะตามด้วยรสองุ่นแล้วก็ราดซอสลงไปบนไอศกรีมโรยท็อปปิ้งแล้วก็โรยด้วยเกล็ดหิมะนะราดด้วยซอสช็อกโกแลตว้าวเสร็จแล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมของเจ๊น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเอาไปให้แอร์เรียบกันดีกว่าได้แล้วจ้าเค้กราดไอศกรีมโหน่ากินมากๆเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแอร์เรียบจะกินให้หมดเลยไปก่อนนะคะเจ๊จ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ